จะเป็นยังไงครับเมื่อมือถือเนี่ยเลือกใช้ storage หรือตัว ROM เนี่ยเป็นแบบ SSD เพื่อเพิ่มความไวในการอ่านเขียนข้อมูลของตัว ROM มากยิ่งขึ้นส่วนในรายละเอียดสเปคอื่นๆเนี่ยจะมีความน่าสนใจและโดดเด่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก2รุ่นนี้ไปพร้อมกันกับผมนายแฟม Let's go เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยครับ gaming smartphone ตัวใหม่จากค่าย Black Shark ครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นฝั่งของเสี่ยวหมี่นั่นแหละครับโดย Black Shark ครับเปิดตัวมาเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากตัวซีรีส์4ครับซึ่งก็จะเสริมตัว S ขึ้นมาก็จะเป็น Black Shark 4S หรือจะเรียกว่าเป็นแบบ Black Shark 4S ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Black Shark 4S Pro นะครับหรือ 4S Pro ซึ่งความน่าสนใจนะครับก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะมีการเลือกใช้ชิปตัวใหม่รวมไปถึงสเปคอื่นๆที่อาจจะอัปเกรดขึ้นมานะครับแต่ยังคงมีเรื่องของกลิ่นอายในสไตล์ของ Black Shark 4มาอยู่นะครับงั้นเรามาดูดีกว่าครับว่า2ตัวนี้น่าสนใจมากแค่ไหนเรามาเริ่มต้นที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ก่อนครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอเป็นแบบชนิด AMOLED ครับขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus พร้อมกับค่า Refresh Rate หน้าจอนะครับที่สูงถึง144 Hz กันเลยทีเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าตอบโจทย์ต่อสายเล่นเกมมากๆเลยทีเดียวครับใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้เล่นเกมนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากๆอย่างปุ่ม LR นะครับที่มีมาให้ข้างตัวเครื่องอันนี้ก็จะตอบโจทย์ต่อคนที่อยากจะเล่นเกมที่มันใช้ปุ่ม LR แล้วมันจะดูแบบprofessional มากกว่านะฮะอันนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่มันสามารถแบบยืดหดได้ตามความต้องการของเราเลยครับเราอยากใช้แล้วก็ยืดมันขึ้นมาเราไม่อยากใช้แล้วก็หดมันกลับลงไปนะครับอันนี้คือแตกต่างจากปุ่มสัมผัสที่มันมีในเกมมึงผมพูดอะไรวะในมีในเกมมิ่งรุ่นอื่นๆนะครับเพราะปกติแล้วเราก็จะเห็นแบบที่มันก็คือแบบก็จะเป็นปุ่ม LR ข้างๆเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือถ้าสมมติเราปิดมันลงไปมันก็จะเหมือนแบบตัวขอบตัวเครื่องปกติอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากนะกับการดีไซน์แบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยฮะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมไปแล้วนะครับเราต้องมาดูเรื่องของหัวใจหลักในการเล่นเกมครับพูดถึงความแตกต่างระหว่าง 4S ธรรมดาแล้วก็ 4S Pro เนี่ยมันก็จะถือในเรื่องของการเลือกใช้ชิปที่แรงกว่าถ้าเป็นตัว 4S ธรรมดาก็จะเป็นตัว Snapdragon 870ครับส่วนถ้าเป็นตัว 4S Pro จะเป็นตัว Snapdragon 888 Plus ซึ่งก็แน่นอนว่าจะได้ความน่าสนใจมากกว่าสำหรับ 4S Pro ที่เลือกใช้ชิปเซตตัวใหม่แล้วก็ตัวแรงที่สุดณตอนนี้ในฝั่ง Android ส่วนรายละเอียด RAM กับ ROM ครับสำหรับตัว 4S ธรรมดาเนี่ยตัวนี้จะมีให้เลือกเป็นตัว RAM 8GB 12GB นะครับ RAM จะเป็นแบบ LPDDR5 ส่วน ROM เนี่ยจะมีเลือกอยู่ที่ 128GB แล้วก็ 256GB ครับความจุตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น ROM ชนิดที่เป็น UFS 3.1ซึ่งแค่ 4S เนี่ยก็ถือว่า RAM ROM เนี่ยน่าสนใจมากแล้วนะครับแต่สำหรับ 4S Pro เนี่ยน่าสนใจขึ้นไปอีกเลยครับตัว RAM เนี่ยจะเป็น LPDDR5 เหมือนกับตัว 4S ธรรมดาเลยครับแต่กรณีถ้าเลือกเป็น 16GB นะครับสูงสุดมันก็ได้ 16GB ตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี RAM Disk นะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าทำงานกับควบคู่กับตัว Snapdragon 888 Plus ด้วยตัวนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น 16% นะครับแล้วก็ช่วยในการสลับแอปต่างๆเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งถือว่ามีผลดีต่อการใช้งานมากๆครับสำหรับเทคโนโลยีนี้ส่วนในเรื่องของ ROM เนี่ยก็ไม่น้อยหน้า RAM ครับเขาจัดหนักจัดเต็มกับการประมวลผล ROM แบบใหม่ครับซึ่งก็จะเป็น ROM ที่บวกคั่วมากับตัว SSD ครับผมซึ่ง SSD ตัวนี้มันเรารู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเรื่องของการประมวลผลข้อมูลการอ่านข้อมูลเนี่ยมันจะเร็วมากๆแล้วก็บวกกับ UFS 3.1 ด้วยเทคโนโลยีที่มันเร็วอยู่แล้วในฝั่งของมือถือนะครับบวกกับฝั่งที่มันใช้งานทั่วไปก็แน่นอนครับตัวนี้สามารถอ่านข้อมูลได้เร็วกว่าปกติเนี่ย 55% แล้วก็การเขียนข้อมูลเนี่ยเร็วกว่าปกติ 69% เลยทีเดียวครับสำหรับตัวโปรนะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆครับผมส่วนข้ามมาดูเรื่องของกล้องครับพอพูดเรื่องกล้องเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้โดดเด่นมากครับเนื่องจากเป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเนาะเริ่มต้นที่ตัว 4S ครับตัวนี้กล้องหลัง3ตัวครับตัวมีหลัก48ล้านพิกเซลบวกกับเลนอัลตร้าไวด์8ล้านและก็เลนมาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับส่วนในด้านของ 4S Pro ครับเพิ่มความละเอียดขึ้นมานิดนึงครับกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันครับตัวมีหลัก64ล้านพิกเซลบวกเลนอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนมาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็20ล้านพิกเซลเหมือนกันครับผมในด้านของรายละเอียดแบตเตอรี่ครับบอกเลยว่าไม่ต่างกันเลยครับตัวนี้ความจุแบตเหมือนกันครับทั้งคู่4,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเร็วเหมือนกันเลย120วัตต์นั่นเองครับทีนี้มาดูเรื่องของรายละเอียดการจัดจำหน่ายกันบ้างครับต้องบอกว่ายังมีความน่าสนใจของการจัดจำหน่ายของ2รุ่นนี้อยู่นะครับตัว 4S เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามีตัวที่เป็นรุ่นพิเศษครับตัวนี้ X กับ Gundam ครับก็จะเป็นตัวรุ่น Freedom Gundam ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว RAM 12GB ROM 256GB ครับราคา 18,000 บาทแต่ถ้ามาดูในด้านของ 4S ตัวธรรมดาเลยที่ไม่เป็น Gundam อะไรเลยครับเริ่มต้นที่ RAM 8GB ROM 128ตัวนี้ก็ 14,000 บาท
าทส่วนรายละเอียดแรมรอมอื่นๆก็แล้วก็ราคาก็จะตามนี้เลยครับส่วนถ้าเป็นตัว 4S Pro ครับคุณผู้ชมอยากจะได้ตัวนี้ก็อาจจะเตรียมเงินหน่อยครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาสูงนิดนึงครับเพราะเนื่องจากเป็นตัว Snapdragon 888 Plus แต่เอาจริงๆแล้วเทียบกับสเปคเทียบกับเทคโนโลยีแล้วก็น่าสนใจมากครับตัวนี้ราคาเริ่มต้น 24,760 บาทครับตัวนี้จะเลือกได้เป็นตัวแรม 12 กิกรอม 256 กิกส่วนถ้าอยากได้ตัวที่มีเทคโนโลยีในการเพิ่มความเร็วแรมเนี่ยตัวนี้ที่เป็นแรม 16 กิกรอม 512 กิกตัวนี้น่าสนใจมากครับแต่ราคาแพงนิดนึง 28,370 บาทครับนี่ก็จะเป็นตัวรายละเอียดในด้านของสเปคแล้วก็ราคาของ2รุ่นนี้ครับแต่ก็จะมีกรณีใครอยากได้อุปกรณ์เสริมต่างๆเกี่ยวกับ Freedom Gundam ครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็สามารถดูได้ตามนี้เลยก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ว่านี่คือราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับถ้าเข้าไทยก็มีโอกาสที่ว่าอาจจะราคาแพงกว่านี้แน่นอนครับจะเข้าไทยตอนไหนรอติดตามกันต่อไปแล้วกันครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้หรือรุ่นนี้เนี่ยคอมเมนต์กันบอกใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผมอาจจะเข้าไปตอบเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ใช่ account successor ก็ได้อาจจะเป็นเขาส่วนตัวนะครับที่เอาเข้าไปดูเข้าไปเช็คให้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะช่วยๆตอบครับฝากทุกๆคนที่อาจจะเข้าใจในด้านของข้อมูลมือถือเนี่ยก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณผู้ชมมากๆที่ดูจบถึงวินาทีนี้และหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยครับใครที่ดูผ่าน YouTube ก็ฝากกดรูปกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยฝั่งเพจ Facebook เนี่ยเราก็สามารถกด See First กันได้นะครับเพื่อให้สามารถได้รับชมคลิปเนี่ยก่อนใครเลยและตอนนี้เราก็มีช่องทางในการติดตามอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Twitter แล้วก็ Blogdit นะครับหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เราทำการโพสต์ไปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าครับ See you again ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ